นะว่ามันยังมีปัจจัยอะไรอีกที่มันส่งผลต่อผลลัพธ์เข้าใจใช่ไหมว่าคอนโทรลเฟสมีประโยชน์ยังไงเห็นภาพเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงตรงนี้เนี่ยเราน่าจะปิดโปรเจกต์กันได้นะน้องๆก็น่าจะฟังผมจนเบื่อแล้วนะพูดมาจะชั่วโมงแล้วเนี่ยไหนบอกว่าพูดแบบกระชับกระชับนะเอาปกติเขาเรียนกัน 4-5 เดือนนะเอาผมพูดให้จบก่อนชั่วโมงได้เนี่ยมันก็โอเคป่ะแต่พูดเนี่ยให้เห็นภาพรวมนะแต่เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยฟังผมพูดเนี่ยใช้ไม่เป็นหรอกเพราะผมไม่ได้พูดเรื่องการใช้เครื่องมือเลยใช่ป่ะอยากใช้เครื่องมือเป็นก็ไปหาดูในนู่น YouTube นู่นใครที่สอนใช้เครื่องมือเขาก็พูดกันละเอียดยิบเลยนะผมไม่มาสอนวิธีการใช้เครื่องมือให้มันซ้ำกับเขาหรอกนะผมมาสอนคอนเซปต์ดีกว่านะเอาประสบการณ์พวกนี้มาย่อยให้คุณฟังง่ายๆดีกว่านะสอนเครื่องมือคนที่พูดดีๆเก่งๆอ่ะนะครับบริษัทที่เขาขายโปรแกรมมีแท็บอ่ะเขามีผู้เชี่ยวชาญเรื่องการใช้เครื่องมือมีแท็บเลยนะเขาสอนเป็นหลักสูตรแบบโอ้ยอย่างดีเลยแหละผมสอนไม่เก่งเท่าเขาหรอกการใช้โปรแกรมมีแท็บอ่ะไปเรียนเอานะเสียเงินหน่อยไปเรียนเอาหรือว่าถ้าอยากฟรีก็ดูใน YouTube นะแต่ YouTube มันก็ไม่ครบมันอาจจะมีแหว่งๆบ้างในบางหัวข้อนะไปเรียนอ่ะดีที่สุดลงทุนหน่อยอยากได้เงินเดือนเยอะๆจากการเป็นซิกซิกมาแบ็คเบลอ่ะลงทุนหน่อยนะหนังสือเล่มละ 1,000 กว่าบาทยังซื้อไม่ได้นะหลักสูตร 10,000-20,000 ยังลงไม่ได้นะแต่อยากได้เงินเดือนเยอะๆก็คิดเอาแล้วกันนะว่ามันจะได้หรือเปล่านะอยากได้ผลลัพธ์ที่เยอะแต่ไม่ลงทุนอ่ะก็ลงทุนกันนิดนึงนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์แล้วก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะ Subscribe ใน YouTube ให้ผมหน่อยนะให้ผมทราบว่ามีใครติดตามบ้างนะก็จะได้รู้นะว่ามีใครติดตามไม่ใช่พูดคนเดียวอยู่ใน YouTube เงียบๆอย่างเงี้ยบางอันไม่มีวิวเลยอย่างเงี้ยมีกำลังใจทำป่ะให้กำลังใจกันนิดนึงนะพูดปากเปียกปากแฉะขนาดเนี้ยนะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ Soft Recording